อีกแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาดังกล่าวเขาก็ไม่จำเป็นต้องหนีมันสะท้อนให้เห็นว่าอัยการได้รวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนส่งไปให้ศาลหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยอัยการสูงสุดทำการพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดจริงและกระทำความผิดซ้ำจึงส่งเรื่องนะครับไปยังศาลฟ้องศาลสุดท้ายพวกเขาก็หนีนะครับการหนีลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่หนีวันเดียวฮะหนีไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี61นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของด้อมส้มเป็นพวก3นิ้วนะครับที่เข้าข่ายองค์ประกอบล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและโดนคดีมาตรา112ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์ครับลูกหยองนะลูกหยองของแม่ประวินด้วยอายุเยอะแล้วก็ให้อยู่กับแม่ประวินไปนานๆอยู่ไปถึงอายุ20กว่าปีก็ตอนนี้น้องหยองก็อยู่กับแม่ประวินเขาให้มีความสุขขนสวยตลอดไปนะเป็นที่รักของชาวตลาดหลวงตลอดไปนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดแม่อาหารเย็นอันนี้ก็เป็นอาหารเย็นในค่ายภูไผ่วันแรกค่ะสิ่งที่ได้มาก็จะมีขนมปังนะคะแข็งๆ2ก้อนนะจากนั้นเขาก็มีชีสเป็นเชดดาร์ชีสเป็นอะไรนะเชดดาร์ชีสเชดดาร์ชีสมาให้3แผ่นนะคะระวางตรงนี้นิดนึงก่อนเป็นชีสแล้วก็มีเป็นเนยนี่น่าจะเป็นเนยไม่แน่ใจว่าเนยแท้หรือว่าเป็นมาการีนไม่แน่ใจเป็นเนยมีเนย2ก้อนแล้วก็มีชีสชีสอันนี้ชีสอะไรก็ไม่รู้ชีสซี่หรือเปล่าหรือตัวอะไร2ตลับแล้วก็มีนมนมให้ต่อคนใช่ไหมครับค่ะมีนมให้นมหรือน้ำรายนี้นะก็ตั้งชื่อตัวเองว่ามาดามนะขึ้นมาก็มีการเคลื่อนไหวรับจ้างนะจากบริษัทเอกชนของจีนนะดำเนินการเกี่ยวกับทำคลิปวิดีโอและปรากฏว่าถูกแจ้งความในคดีตามมาตรา112นะครับตอนแรกเธอก็ยังคงออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องว่าไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับแต่งกายทำเครื่องแบบทำท่าทำทางนะเพื่อให้คล้ายคลึงกับพระพันปีหลวงนอกจากนี้ยังพยายามดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็นราแคปกระเทยนะก็โดนเหมือนกันในข้อหาเดียวกันแต่เธอนะอาศัยช่องน้อยแต่พอตัวหนีไปทำการอยู่ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับการลี้ภัยไปอยู่ประเทศเยอรมนีเธอคงได้รับบทเรียนไม่น้อยบทเรียนของพวกที่ลี้ภัยนะครับที่ใช้คำพูดวาจาภาษานะครับในโซเชียลมีเดียนะครับการแต่งกายซึ่งล่าสุดก็มีการแต่งกายพยายามล้อเลียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีการโพสต์เขียนข้อความนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามตัดต่อภาพศาลจำคุกโดยไม่รอลงอาญากรณีนี้ก็คล้ายคลึงกันนะฮะแต่งกายนะครับไม่พอใช้คำพูดวาจาภาษาโพสต์ข้อความที่เขียนนะครับล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายนะครับโดยเฉพาะพระพันปีหลวงเธอรู้ตัวเป็นอย่างดีฮะพวกเขารู้ตัวเป็นอย่างดีฮะว่าได้กระทำความผิดจึงได้ลี้ภัยหลังจากที่ศาลนั้นรับคำร้องนะครับอัยการสั่งฟ้องนะครับแต่ให้การประกันตัวทั้งหมดก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับการไปอยู่ยังประเทศเยอรมนีบ้อมส้ม3นิ้วเนี่ยนะฮะเขาพูดอยู่เสมอฮะบอกว่าอยู่ประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยไม่ดีโน่นนี่ตอนนี้ก็ไปอยู่ประเทศเยอรมนีประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรลำบาก
พวกผู้ลี้ภัยอาหารพวกลี้ภัยที่มีการแจกมาก็เป็นอาหารที่นะลำบากนะเป็นเศษอาหารด้วยซ้ำไปนะครับคงสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากใครเกิดจากเขาเองฮะและใครเป็นผู้กระทำทำตัวเองฮะและสุดท้ายหนีคดีเพราะใครเพราะตัวเองฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนะมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะได้ชุดความคิดในการเปลี่ยนแปลงนะครับชุดการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ดูถูกราชวงศ์จักรีสิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่พวกเขาได้รับนะครับถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเขาก็คงไม่ต้องหนีนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองกระทำความผิดจึงตัดสินใจหนีเกรงว่าศาลจะไม่ให้รับทำการประกันตัวต่อไปทั้งที่ศาลให้การประกันตัวมาเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้คงเป็นบทเรียนสำคัญนะของคนเหล่านี้เป็นบทเรียนสำคัญถึงพฤติกรรมและการกระทำนะครับมาตรา12ไม่สามารถเอามากันแกล้งทางการเมืองได้จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดจริงๆเท่านั้นและมีกระบวนการนะครับคือคดีหมิ่นประมาทดีๆนี่เองนะครับแต่การหมิ่นประมาทเป็นการหมิ่นประมาทประมุขของรัฐและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโทษจะมีโทษที่รุนแรงกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาดังกล่าวเขาก็ไม่จำเป็นต้องหนีมันสะท้อนให้เห็นว่าอัยการได้รวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนส่งไปให้ศาลหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยอัยการสูงสุดทำการพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดจริงและกระทำความผิดซ้ำจึงส่งเรื่องนะครับไปยังศาลฟ้องศาลสุดท้ายพวกเขาก็หนีนะครับการหนีลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่หนีวันเดียวฮะหนีไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังโปร
มโตใหญ่พระบาทละมีนังกาทนไปราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน